ัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสบายสบายคลายเครียดค่ะรายการดีมีสาระครบเครื่องด้วยเรื่องคุณธรรมค่ะดิฉันกิติยาศรีช้างอิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นพิธีกรค่ะร่วมกับคุณนีรนุกรมันค่ะสวัสดีค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะวิทยากรประจำรายการของเราค่ะท่านพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษถึง2ท่านค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวัชชัยนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์พ่องพันกิจสนะปะกรกิจถูกไหมคะถูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะยินดีค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะมีความสำคัญกับในรายการเราอย่างไรนะคะคราวที่แล้วค่ะที่เราได้พูดถึงในเรื่องของการสะกดจิตย้อนอดีตชาตินะคะที่คุณหมอได้พูดถึงในรายการซึ่งวันนี้ค่ะก็เป็นรายการสดเช่นเคยค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโฟนอีกเข้ามาในรายการนะคะแต่เป็นช่วงที่2ค่ะช่วงแรกนะคะเรามาพูดถึงประวัติความเป็นมาของแขกรับเชิญทั้ง2ท่านก่อนนะคะค่ะค่ะยินดีอย่างยิ่งนะคะตอนแรกนี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทั้งสองท่านนามสกุลเดียวกันคือใครแล้วมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะที่จะมาพูดในเรื่องของการสะกดจิตค่ะคุณหมอค่ะอันนี้เดี๋ยวเกิดนำเส้นนิดนึงได้ค่ะนะจริงๆแล้วที่อาจารย์หมอธวัชชัยเนี่ยท่านเป็นจิตแพทย์ค่ะนะครับแล้วก็ดูแลคนไข้มาเยอะแล้วที่เราเชิญท่านมาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์หมอธวัชชัยเนี่ยท่านมีโอกาสพิเศษมากกว่าเราเยอะมีโอกาสที่ไปศึกษาในเรื่องของการเขาเรียกว่าบำบัดย้อนอดีตเดี๋ยวนะครับการย้อนอดีตชาติบำบัดย้อนอดีตชาติบำบัดกับดร.ไบรอันแอนด์ไวส์ครับซึ่งเป็นจิตแพทย์ของอเมริกาดังมากหนังสือเขา Many Life Many Master เนี่ยขายได้ประมาณ 1,500,000 เล่มที่คุณหมอก็พูดบ่อยๆพูดในท่านนี้เลยนะคะไปตัวจริงเสียงจริงเลยตัวจริงเสียงจริงไปเรียนกับอาจารย์มาเลยค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไปเรียนยังไงแล้วเขาสอนยังไงแล้วมันผลเป็นยังไงอาจารย์มาทำแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างดีเลยค่ะครับครับก็ขอบพระคุณอาจารย์หมอพงศักดิ์นะครับที่ให้โอกาสผมและก็อาจารย์ผ่องพันธ์นะครับเรามาจากศูนย์อนัมคาลาเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุขนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยผมเองก็เป็นจิตแพทย์เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ทำงานศึกษาแล้วก็มักจะสนใจกับเรื่องการฝึกสมาธิแล้วก็ทำงานวิจัยเขียนตำราเรื่องของการฝึกสมาธินะครับจนประมาณเมื่อ7ปีที่แล้วใช่ไหมครับ7ปีที่แล้วที่ภรรยาเฉลยก็คือภรรยาเปิดตัวเลยค่ะภรรยาอาจารย์ของพันนะครับจำเป็นต้องมีความสนใจว่าในโลกนี้ยังมีศาสตร์อยู่ศาสตร์หนึ่งคือศาสตร์การย้อนอดีตชาติบำบัดนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นศาสตร์การบำบัดจิตใจเชิงลึกมากนะฮะเข้าไปถึงจิตได้สำนึกได้แล้วก็ในโลกนี้ก็มีท่านอาจารย์แบนไวส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ให้ได้อย่างดีมากๆนะครับเราเองก็คิดว่ายังไงถ้าจะต้องรู้เนี่ยก็ต้องรู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็รู้ให้ไปถึงต้นต่อนะฮะก็เลยได้ไปเดินทางไปศึกษากับท่านอาจารย์แบนไวส์ที่อเมริกาด้วยกันนะครับซึ่งก็นั่นก็คือเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับนิวยอร์กที่เมืองนิวยอร์กนะฮะหลังจากที่เรียนจบกลับมาแล้วเราก็พบว่าตัวเราเองทั้งสองคนเนี่ยได้ค้นพบประสบการณ์ด้านในจิตใจตัวเองได้รู้และเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่ในใจตัวเองนะครับเห็นว่าจะเกิดประโยชน์มากเลยถ้าเกิดว่าเราได้นำความรู้เนี่ยมาช่วยนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับคนในสังคมไทยได้รู้จักศาสตร์นี้ได้คุณค่าประโยชน์จากศาสตร์นี้ด้วยกันนะครับเราก็เลยเริ่มนะฮะที่จะเปิดการบำบัดนะฮะรักษาดูแลทั้งผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจหรือแม้แต่คนทั่วๆไปที่มีความสงสัยและสนใจในเรื่องของอดีตชาตินะฮะรวมถึงการค้นหาพัฒนาศักยภาพในตัวเองด้วยนะครับแล้วเราก็เลยจัดการฝึกอบรมนะซึ่งเราจัดอบรมตลอดทั้งปีถึงตอนนี้ก็อบรมมาแล้ว29รุ่นนะครับท่านอาจารย์เปิดคอร์สอบรมมา29รุ่นซึ่งคุณหมอก็เป็นหนึ่งในรุ่นก็เคยไปอบรมแล้วนี่นีรนุชเขาก็เผยไปแล้วเป็นรุ่นนะคะที่ไปหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีขั้นต้นและขั้นสูง
นะฮะถ้าอาจารย์พงศักดิ์ก็จบขั้นสูงนะฮะแอดวานซ์คอร์สไปแล้วนะครับซึ่งก็น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะว่าในเมืองไทยเรานะคะก็มีศูนย์อนัมคราที่เป็นทางเลือกอีกทางเรื่องนึงนะคะเป็นการบำบัดใช่ไหมคะใช่ครับบำบัดจิตใจและการพัฒนาจิตใจเดี๋ยวต้องถามอาจารย์พงศักดิ์ด้วยนะฮะว่าจริงๆศูนย์พระอาจารย์เนี่ยศูนย์อนัมคราอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างแล้วจะมีคนติดต่อจะติดต่อได้ยังไงอะไรต่างๆใช่ค่ะศูนย์เราตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะก็หมายความว่าศูนย์เนี้ยเราจะบำบัดคนไข้วันละ1รายเท่านั้นเองค่ะเพราะเป็นงานคุณภาพต้องจองคิวก่อนเลย1ต่อ1ต้องจองก่อนล่วงหน้าทำไมต้องจองเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเราจะประเมินคนไข้ก่อนเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเนี่ยมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรคุณต้องการพัฒนาศักยภาพหรือคุณต้องการบำบัดบางคนเนาะทานยามาหลายปีไม่หายไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทางนี้จะเป็นช้อยหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ใช่ไหมคะอาจารย์ทวชัยเป็นศาสตร์บำบัดทางเลือกนะครับที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ใช้การเข้าไปค้นพบข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะครับซึ่งข้อมูลนี้เจ้าตัวเองเนี่ยจะยังไม่รู้ตัวยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เข้าถึงความจริงนี้ในตัวเองนะครับศาสตร์นี้จะพาเข้าไปสู่ข้อมูลด้านลึกนั้นแล้วเมื่อเกิดความเข้าใจนะฮะเกิดความสามารถที่จะเข้าใจก็คือปัญญามีความสามารถที่จะสามารถให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้เนี่ยก็คือความรักเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งการบำบัดจิตใจแล้วก็การพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวต้องคุยถามอาจารย์ด้วยเพราะว่าอาจารย์เปิดคอร์สอบรมแล้วก็ได้ข่าวอาจารย์ว่าอาจารย์เปิดคอร์สอบรมแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีนะพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ให้ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรารับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะให้เบอร์ของทางกันศูนย์ด้วยดีค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อบางทีดูคืนนี้ประทับใจเรียนพรุ่งนี้เลยค่ะได้ประสบการณ์ตรงเลยค่ะทันครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันยังไงเข้าไปในเว็บของอนัมคาราก็จะมีอบรมทุกๆ2เดือนนะครับก็มีเรื่อยๆเลยสมัครได้ถ้าเกิดพลาดตรงนี้2เดือนนะอีก2เดือนนะคะทุก2เดือนเตรียมปากกาจดไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะดูรายการค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรจริงๆผมจริงๆไม่อยากจะบอกราคาแต่จริงต้องบอกเพราะมันถูกแจ้งได้ใช่มั้ยคะได้แจ้งราคาเพราะว่าอะไรเลยมั้ยอบรมเนี่ยอาจารย์ได้อบรม3วัน3วัน3คืนด้วยนะ3วัน3คืนเลยเลิกกันประมาณ 2:00 น 3:00 นนะครับที่3ประสบการณ์คือมีอาหารเลี้ยงอร่อยมากอร่อยด้วยแล้วอาหารเย็นก็เลี้ยงนะครับอาหารเที่ยงก็เลี้ยงอาหารเย็นก็เลี้ยงมีแบ่งเทียบนะครับ 7,800 7,500 7,500 7,500เพิ่มราคาให้ลดลงมาเอาไม่ลดราคาปกติอยู่แล้ว 7,500 คือไปกลับค่ะไม่พักค่ะถ้าพักก็อีกราคานึงมีค่าที่พักเล็กน้อยก็เล็กน้อยเท่านั้นเองไม่แตกต่างเลยถ้าเบื่อใครจะสนใจเดี๋ยวฟังดูแล้วน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นมีลูกศิษย์อาจารย์หลายคนนะซึ่งไปเรียนเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเปิดนะเขาทำตรงนี้ได้เพราะว่าจริงๆเรื่องวิชานี้คือทั่วๆไปมันเหมือนกับคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจมาสามารถมาปรึกษาได้ครับใช่ครับผมนี่ก็ไปที่ลองของนะครับเรียนจบแอดวานซ์คอร์สปุ๊บทันทีร้อนร้อนแล้วรุกแล้วทำสถิติซะด้วยนั่นสิไม่ธรรมดานะคะคือประเภทที่อย่างนี้พอเราเปิดมาคราวที่แล้วเราประกาศไปว่าเราสะกดไม่จะต้องใช้คำว่าบำบัดอดีตชาติย้อนอดีตชาติบำบัดย้อนอดีตชาติบำบัดพอประกาศพอเปิดบอกว่าเปิดประกาศปุ๊บบอกรักษาฟรีเพียบเลยเพียบเลยเยอะด้วยไม่ใช่30บาทด้วยฟรีแล้วก็เลยอะไรเลยไหมเพราะว่าเราบอกเราอยากจะทำเป็นธรรมดาในช่วงแรกมองดูสิว่าใครมาปุ๊บใครมาปุ๊บก็ช่วยเขาเนี่ยรักษาบางทีเราก็เต็มแล้วเนี่ยที่แรกก็จะบอกอ้าวเช้าลายหนึ่งบ่ายลายหนึ่งนะฮะตอนหลังเอาเป็นเช้าสองบ่ายสองก็แล้วกันเอาเดี๋ยวก็แถมไปแถมมาแถมไปแถมมาค่ะนะครับเลยเมื่อวันศุกร์นี้เจ็ดแปดคนนะคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งของที่นี่คือวันละคนนะคะวันละคนค่ะคุณหมอทำสถิติค่ะเจ็ดคนเพราะว่าวัตถุประสงค์ถ้าเราเพื่อดูกรรมหรือมันก็โอเคไหมใช่ค่ะคือเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าของเรานี่คือถ้าย้อนได้คือย้อนถ้าย้อนไม่ได้คือบอกไม่ได้นะครับแล้วก็ให้ธรรมะพอบอกธรรมะปุ๊บแล้วก็สอนธรรมะปุ๊บก็กลับไปยังไงต้องได้อะไรกลับไปใช่ไหมต้องได้กลับไปแน่แต่บางคนเนี่ย
บางคนก็สั้นนะบางคนสั้นอย่างเมื่อเช้านี้มามีปัญหาว่าทำไงนะแบบสามีเจ้าชู้นะผัวเจ้าชู้แล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยถูกกับพี่เกิดญาติไม่ถูกอยากรู้สาเหตุเออแล้วก็ถูกคนนอนรับเอาเปรียบทำใจไม่ได้ถูกคนนอนรับเอาเปรียบโกงตลอดนะอ้าวก็นั่งกึ๊บย้อนกึ๊บเนี่ยไปเห็นปุ๊บอ๋อถึงบางอ้อทำไมคะชาติที่แล้วเป็นผู้ชายแล้วเคยก็ทำแสดงว่าเจ้าชู้ไอ้เจ้าชู้ไอ้ผู้หญิงเสียใจแล้วก็อะไรรู้ไหมพอสะกดจิตพอดูดีใช่ปุ๊บอืมไม่น่าเลยไม่น่าครับนี่ไม่ใช่รู้เลยเห็นเลยใครอ่ะใครหนูเองเป็นผู้หญิงผู้ชายทำไมมีเมียเยอะไม่น่าทำไม่น่าเนี่ยตัวเองไปทำเขาไว้อ่ะประชาชนนี้ก็มาทำให้ไงแล้วถามว่าทำไมโกรธกับพี่ชายโกรธกับญาติพาลูกพาโกรธไหมวะชาติที่แล้วอ่ะยิงเขาตายเอาไปทำร้ายเขาไปทำร้ายเขายิงเขาตายในตลาดนะตะกี้เนี่ยมีคนถูกทำร้ายใครดูรินใครน้องชายแล้วใครเป็นคนยิงหนูยิงเองไปยิงน้องชายเขาก็อาฆาตไปถึงชาตินี้เรียกว่าทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละแล้วคุณหมอให้เขาแก้ไขแล้วว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยอีกอันนึงบอกว่าสงสัยว่าทำไมถูกเอาเปรียบถูกเอาเปรียบถูกเอาเปรียบตลอดอ่ะคุณก็ดูสิทำไมถึงเอาเปรียบเอาจิตใต้สำนึกคุณพาไปโดนเสียปุ๊บรู้แล้วค่ะหนูโกงเขายอมรับโดยดูจะเข้าใจด้วยตัวด้วยจิตตัวเองคือมันเห็นมันรู้เห็นเองเลยเห็นตัวเขาเองไปโกงเขาก็ชาติที่แล้วโกงเขาอาชาตินี้เขามาโกงเขามันก็เจ้ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณตั้งจิตเลยขอขมาขออโหสิกรรมพวกคนที่คุณไปโกงเขามาซะนะขอขมากับน้องชายที่คุณไปแทงเขาตายซะนะขอขมากับนะผู้ชายอ่ะที่เป็นเจ้าชู้ที่คุณไปเจ้าชู้เขาไว้เนี่ยตอนที่คุณเป็นผู้ชายนะคุณขอขมาผู้หญิงเขาซะนะที่คุณเป็นเจ้าชู้เขาตั้งจิตขอขมาพอขอเข้ามาจุ๊บเดี๋ยวบอกพาไปดูอนาคตเลยเป็นไงบ้างสามารถพอบำบัดในส่วนตรงนี้พาไปดูอนาคตไปอนาคตได้เลยเพราะอาจารย์เคยทำให้ดูไงเออไปดูอนาคตเข้าสู่ครับก็เรียนตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับว่าศาสตร์การย้อนอดีตชาติเนี่ยคือการเข้าไปคลี่คลายแล้วก็เยียวยาจิตใจระดับลึกแล้วเนี่ยจะทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีความเบาแล้วก็มีพลังที่แจ่มใสขึ้นนะครับโล่งสบายพลังของจิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำไปสู่การจินตภาพอนาคตได้นะครับถ้าหากเราเปรียบเทียบกับความรู้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะเรียกว่าอนาคตังสยานคือญาณที่รับรู้อนาคตได้ยังรู้อนาคตหูทิพย์ตาทิพย์รู้อนาคตเนี่ยจิตทิพย์แต่ว่าในกรณีนี้ผู้บำบัดอย่างอาจารย์ก็จะสามารถพาเขาไปเห็นเขาจะเห็นขึ้นมาเองว่าอนาคตเขาเนี่ยมันจะเป็นความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่คงต้องรอจนถึงเวลานั้นน่ะถึงจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงใช่มั้ยครับแต่อย่างบางคนเนี่ยเค้าไม่เคยคิดเลยนะบอกอ่ะคุณตั้งจิตดิถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้มข้นเลยนะคุณได้นิพพานชาตินี้จริงมั้ยคุณถามจิตเลยปุ๊บจริงค่ะคุณไม่ได้หรอคะคุณจะได้จริงเหรอคะอารมณ์เปลี่ยนนะค่ะบอกอ้าวนะพอคุณเปลี่ยนนิสัยปุ๊บคุณเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วคุณได้นิพพานคุณลองดูนะนิพพานเป็นไงไปดูเลยให้เขาไปดูเองเลยได้ถึงขนาดนั้นเลยเห็นเลยดูด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะถ้ามันมีความสุขขนาดนี้คุณหมอมันมีความสุขจริงๆจนบอกไม่ได้มันมีแสงแต่มันแสงไม่เหมือนโลกนี้เลยนะมันแสงไปที่ไหนปุ๊บเห็นปุ๊บมีแต่มีความสุขแบบนี้เลยเพราะเขาเห็นด้วยตัวเองไม่ใช่ว่ามีใครมาบอกเขาใช่ครับแม้แต่การเห็นกรรมในอดีตชาติเนี่ยศาสตร์เนี่ยจะทำให้เขาไปเห็นด้วยตัวเขาเองจะไม่ใช่เป็นการทักจากคนอื่นว่าคุณเคยทำอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับแต่ศาสตร์เนี่ยจะพาคุณเข้าไปเห็นแล้วก็มันจะประจักษ์แจ้งจากข้างในเองด้วยตัวเขาเองเห็นตัวเขาเองเป็นเรื่องจริงซึ่งเขาก็รู้ได้จริงๆด้วยตัวเขาเองใช่ไหมคะใช่แล้วเมื่อวานมีเรื่องประหลาดอันจันค่ะเนี่ยเพื่อนซีกันนะจะว่าเพื่อนซีก็ได้อาจารย์เอกนะพี่อาจารย์หน้าศิลป์นะครับสอนหน้าศิลป์มานานนะแล้วตอนนี้ก็ยังสอนมวยจีนสอนอะไรต่างๆสอนฟรีสอนมากสอนฟรีเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากมาเลยนะมีคิวว่างนะคิวว่างบ่าย 2:00 นมาเลยมาอาจารย์ปึ๊บขับรถจากพัทยามาถึงจอดเพื่อนซีดอกอ้างอาจารย์นั่งเลยนะปึ๊บนะพักเดียวที่แรกก็นึกว่าไปไม่ได้นะมีแต่แสงมีแต่แสงมี
ีแต่แสงแสงแสงไม่แต่แสงเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอนั่งปั๊บนะสักพักเดียวอ้าวมันเหมือนกับมั่วๆในตอนแรกๆนะตอนหลังปุ๊บเป็นอะไรอ๋อเป็นพญาบอกเลยเป็นพญาเลยนะเจ้าพญาเป็นเจ้าพญาเลยเจ้าพญาเองนั่นเองเป็นหม่อมค่ะเนี่ยหม่อมเป็นเจ้าพญามาก่อนหม่อมชโลไทยโอ้มีชื่อด้วยหม่อมชโลไทยในรัชกาลที่3บางครั้งบางครั้งก็จะสามารถรู้สึกชื่อลงระเบียบได้ถูกเลยชื่อขึ้นมาในบางกรณีนะครับสงสัยว่าทำไมมันน้อยเนื้อต่ำใจเพราะอะไรมาเพราะว่ามีแม่ทิ้งตั้งแต่2ขวบอันนี้คือชีวิตจริงๆของปัจจุบันจริงๆเขาแม่ทิ้งโดนแม่ทิ้งตั้ง2ขวบแล้วมาอยู่กับแม่เลี้ยงเจอแม่เลี้ยงก็โดนอัดโดนตีถามแถมมาไปทิ้งเข่งตัวทรมานจับใส่ควันอีกต่างหากเอาไปลมควันดิทำเป็นบุญลมควันตายไม่ตายจริงเนี่ยตายไม่ตายจับลมควันเลยนะเฮ้ยทำไมชีวิตแกอับเฉาขนาดเนี้ยเขาบอกเกิดมาเป็นลูกกาลกินีเลี้ยงไม่ได้เพราะเกิดมาเท่าไหร่เกิดมาไม่นานเท่าไหร่หัวตายพ่อตายไงพ่อตายไอ้ลูกกินพ่ออะไรประมาณนั้นน่ะเลยต้องไปให้คนอื่นเขาไปให้คนอื่นเขาก็ไม่อยากได้แกเลยเป็นเหมือนแค่น้อยใจอ่ะน้อยเนื้อต่ำใจเออมาอยู่กับแม่เลี้ยงอีกนะแล้วตอนท้ายๆเนี่ยแม่เลี้ยงอัมพาตแกต้องอุ้มไปขี้ไปเยี่ยวอะไรสารพัดถามทำไมชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยสงสัยไงก็ไม่นั่งปรากฏพอถึงอันนี้แหละมอมชโลไทยนี่แหละถึงบางอ้อว่าถึงบางอ้ออะไรไหมมอมชโลไทยมีคนใช้สองคนเขาพูดแต่คนใช้สองคนเนี่ยเขาจะมีเยอะนะจะมีคนใช้คนใช้คนสนิทมากดูแลอย่างดีเอาอาหารมาให้อย่างดีแต่โกรธง่ายไงเตะเลยก็เป็นคนบอกเองนะเตะจานข้าวไม่พอใจนะอะไรก็อะไรแต่ไม่ถูกใจเตะจานข้าวเนี่ยคนที่เตะจานข้าวเขาเนี่ยเขาผูกคาดไปเกิดมาเป็นแม่ชาติเนี่ยคาดแล้วเกิดมาโอ้โหมาผูกกันกันมาเป็นแม่ชาติเนี่ยและอีกคนนึงเป็นคนใช้พม่านะครับคนนี้ก็ดีปฏิบัติดูแลอย่างดีแล้วเผลอแอบรักอีกต่างหากรักหม่อมชโลไทยแต่หม่อมชโลไทยเกิดไม่รักนะเกือบไม่มีเวลาให้เลยเกิดไปแค้นอีกไม่มีอะไรนะไม่มีแค้นแค้นตรงที่ว่าไม่มีเวลาให้เลยเพราะมีงานเยอะไงหม่อมชโลไทยเนี่ยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยละคนนี้เกิดมาเป็นแม่เลี้ยงก็ไม่มีเวลาให้นี่คือแม่ทั้งสองที่มาแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเป็นทูตนะไม่ใช่หม่อมชโลไทยเนี่ยไปรับรองทูตฝรั่งเศสนะเสร็จเรียบร้อยแล้วทูตฝรั่งเศสไม่พอใจผักตกน้ำเลยนะทะเลาะกับทูตฝรั่งเศสอ่ะแล้วบอกอาจารย์จันดูที่ทูตฝรั่งเศสหน้าตาเหมือนใครโอ้พ่อเตียคือเตียเขาเหมือนเตียเหมือนเลยไอเนี่ยทูตฝรั่งเศสนะเกิดมาเป็นเตียแกชาติเนี่ยคือหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่แววตาดูปุ๊บบอกเลยคือมันจะรู้เลยพอเจอนี่มันจะรู้เลยว่าคือใครถ้าเขาจะจำได้เลยแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจากงานศึกษาแม้แต่ในต่างประเทศเองเนี่ยศาสตร์นี้เนี่ยนะครับทั้งในต่างประเทศทั้งอเมริกายุโรปเองก็มีคนสนใจเยอะนะครับก็มีคนเรคคอร์ดบันทึกข้อมูลเหล่านี้แล้วพยายามไปเช็คกลับว่าที่พูดถึงกษัตริย์องค์นั้นองค์นี้แล้วเนี่ยตรงไหมใช่ไหมก็พบทั้งสองกรณีครับว่ามีทั้งที่จริงแล้วก็อาจจะไม่จริงคลาดเคลื่อนไปก็มีเหมือนกันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันคลาดเคลื่อนนี่มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ก็มันก็เป็นไปได้ที่ว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะมีผสมความรู้สึกบางอย่างหรือประสบการณ์บางอย่างที่เขาเคยมีในอดีตนะครับแล้วผุดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับบางทีได้ดูหนังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยข้อมูลอาจจะปนออกมาปนเวลาข้อมูลปนกันใช่ไหมใช่แต่นี่มันเหลือเชื่อจริงเหลือเชื่อถึงที่ว่าอาจารย์รู้ไหมเนี่ยบอกว่าอ้าวงั้นก่อนหน้านั้นก่อนหม่อมชโลไทยอาจารย์เป็นอะไรเป็นในหมื่นวิชัยบอกชื่อได้อีกหมื่นวิชัยอยู่ที่ไหนนั่นสมัยพระเอกสมัยพระมหากษัตริย์ชื่ออะไรผมถามมาชื่ออะไรนะพระเจ้าทรงธรรมสมัยอยุธยาชื่อนี้เคยได้ยินตอนสมัยเรียนเสร็จเรียบร้อยละเอกาทศรถอะไรของใช่ใช่เสร็จเป็นที่วางเมื่อไรถ่ายมากเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้มาเป็นอะไรนะก่อนหน้ามาเป็นเนี่ยเป็นอะไรย้อนไปอีกปรากฏว่าแกเป็นช่างแกะสลักหินเหนื่อยมากกินข้าวต้มดูปลาเค็มอดอยากมากดูปลาเค็มแต่เป็นชาวจีนเป็นชาวจีนนะอ้าวแล้วทำไมไม่ยากจนอย่างนี้ถามเอ๊ะทำไมยากจนไหนต้องดูต่อไปสิชาติก่อนเป็นอะไรเป็นเศรษฐีอินเดียร่ำรวยมากเป็นที่อินเดียอ้าวแล้วก็ดีเนี่ยทำไมยากจนปรากฏว่าอะไรมั้ยเป็นเศรษฐีแต่ให้คนเขากินนิดเดียวเบียดบังผลประโยชน์เขาเอาเปรียบเขาเศรษฐีขี้เหนียวจากรวยเศรษฐีขี้เหนียวนะรวย
กลายมาเป็นอีกชาติหนึ่งจนดักดานเลยนะค่ะอ้าวแล้วบอกอ้าวเป็นเศรษฐีรวยทำไมถึงรวยย้อนไปอีกทีปรากฏอีกชาติหนึ่งกลายชื่อราชินนะเป็นเศรษฐีค่ะนะเป็นแขกเป็นแขกชื่ออินเดียชื่อราชินแล้วบอกเอาไปดูซิทำไมถึงรวยปรากฏอีกชาติหนึ่งแกเป็นหญิงงามสวยเป็นสาวสวยชื่อรูปีรูปีทำอะไรแขกเลยรูปีเป็นลูกสาวเศรษฐีชอบแจกทานพอแจกทานนะชาติต่อมารวยเลยไงเออแล้วทำไมลูกสาวเศรษฐีทำไมถึงสวยก็ดีครับนะมันมีเรื่องเป็นราวทำไมถึงสวยนะคะมันมีคำตอบในเรื่องของเชื่อมโยงมาที่มาที่ไปใช่ไหมคะที่มาที่ไปย้อนไปค่ะทำไมถึงสวยคะย้อนไปย้อนมาปรากฏว่าแต่เดิมเขาไปเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพราหมณ์อายุเกือบ200ปีโอ้โหชื่อสุระก่อนค่ะแล้วตรงนี้น่าตลกมากเลยพราหมณ์ชื่อสุระปรากฏละเขามีเขาเนี่ยชื่ออะไรนั่นชื่อประมาณนั่นแหละแล้วมีเพื่อนเขาชื่อพราหมณ์วัชระค่ะพอดูหน้าพราหมณ์วัชระหัวเราะกากเลยค่ะถึงใครคะในห้างเอดิสันคือคนที่รู้จักในสมัยนั้นนั่นแหละเกิดมาเป็นในห้างเอดิสันชาติเนี่ยเพื่อนกันได้เพื่อนสีต่างนั้นนะแล้วย้อนไปอีกนะเป็นหญิงแก่นะเป็นหญิงแก่ก่อนเป็นหญิงแก่ชาวจีนเป็นหญิงแก่ชาวจีนถามว่าทำไมเป็นหญิงแก่ชาวจีนเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก่อนที่มาเป็นพราหมณ์ได้เป็นหญิงแก่ชาวจีนหญิงแก่ชาวจีนนะตัวสกปรกมากร่างกายสกปรกนะแต่ทำความสะอาดสันเจ้าให้สะอาดดูแลพระอย่างดีไอ้การที่เขาดูแลตัวนั้นเนี่ยเขาเลยอนิสงส์เกิดมาเป็นนะมาเป็นพราหมณ์นะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสกปรกเอาดูซิทำอะไรไว้ทำไมสกปรกย้อนไปปุ๊บปรากฏว่าชาติก่อนเป็นไอ้อ้วนไอ้อ้วนกินเยอะกินทิ้งอย่างเดียวลูกของอ๋องในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะฮะเอาย้อนอีกทำไมราชเป็นไอ้อ้วนเป็นยังไงบ้างอ๋อชาติก่อนนั้นมันผอมโอ้มันตัดกันไปเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนแล้วหมดยากมากแรงแค้นเลยขอฟ้าว่าชาติต่อไปขอให้มีกินเยอะๆมันเลยอ้วนชาติเนี้ยโอ้ค่ะย้อนกลับไปปุ๊บมีเหตุผลหมดเลยนะย้อนไปปุ๊บโน่นเป็นชาวอินเดียแดงอินเดียแดงเป็นสมัยไหนก่อนสมัยอเมริกายังไม่มีประเทศอเมริกาเลยมันไปไกลได้ขนาดนั้นเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมีลูกจริงๆไม่มีชื่อทั้งหมดเลยนะลูกชื่ออะไรเมียชื่ออะไรอ้าวเนี่ยเมียชาตินั้นเกิดมาเมียชาติปัจจุบันเนี่ยก็มาเจอกันอีกใช่ลูกชาตินั้นเกิดมาเป็นลูกชาติใช่ลูกชาติพบหลายชาตินะคะก็ถึงบอกว่าในสังในที่ในพุทธเจ้าก็บอกว่าในสังสารวัฏเนี่ยที่จะเกิดมาล้วนเคยเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องกันเคยเกี่ยวข้องกันมาแล้วทั้งสิ้นนะครับงั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของใช่ค่ะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของสังสารวัฏเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกคนเรามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนี่แหละนะครับงั้นเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันได้ง่ายขึ้นนะฮะงั้นศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราได้ประจักษ์ความจริงอันนี้นะครับแต่ว่าผมขอเรียนเน้นย้ำเพิ่มเติมนะครับว่าศาสตร์เนี่ยมีศักยภาพมากครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการที่เราจะเข้าใจในเรื่องกรรมได้อย่างลึกซึ้งละเอียดละออแล้วเนี่ยนะครับศาสตร์เนี่ยยังนำไปสู่การเข้าใจปัญหาทางจิตใจหลายๆอย่างได้นะฮะเช่นคนบางคนเนี่ยทำไมถึงมีอารมณ์เศร้ามากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันเนี่ยแม่อธิบายว่าทำไมเขาถึงเศร้าถึงขนาดนี้นะครับผมกับอาจารย์หญิงพาหลายๆคนพาย้อนไปในอดีตชาติเนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องราวว่าเขาอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ของความสูญเสียรุนแรงในอดีตชาตินะครับบางครั้งเขาเดินทางไปต่างเมืองกลับมาครอบครัวเขาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเกิดภัยพิบัติเขากลายเป็นคนที่มีชีวิตรอดอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกผิดเศร้าในชาตินั้นหรือชาติเศร้าเศร้าเป็นการเศร้าข้ามภพชาตินะครับรวมถึงหลายๆคนที่เราพบว่าชาตินี้เขาชอบคิดฆ่าตัวตายบ่อยๆเนี่ยนะครับพอย้อนไปในอดีตชาติเนี่ยก็เห็นตัวเองเคยฆ่าตัวตายมาก่อนหลายครั้งเคยฆ่าตัวตายหลายครั้งซึ่งเคยทำมาแล้วแล้วก็ซ้ำใช่ครับเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการทำค่ะซึ่งจะตรงกันในพุทธศาสนาที่บอกว่าคนที่เคยฆ่าตัวตายแล้วต้องเกิดมาฆ่าตัวตายอีก500ชาติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คล้ายๆมันเป็นนิสัยติดตัวมากรรมหนักมากเลยนะครับแต่อาจารย์พูดเรื่องนี้นะผมนึกได้พอดีครับคนไข้ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าหรือคนไข้ต้องบอกคนไข้คำว่าอะไรอ่าเรียกว่าผู้รับการบำบัดผู้รับการบำบัดผู้รับการบำบัดเขาไม่ใช่เป็นคนไข้มาถึงปุ๊บนะปรากฏว่าหนูเนี่ยอาภัพแล้วเกินจะแต่งงานหลุดจะแต่งงานลูกคือยังวันเลิกกันคือหักเป็นว่าเล็กหัก
คือไม่เคยได้สมหวังเรื่องความรักเลยทำไมหนูเป็นอย่างนี้หนูโดนผ่าตัดมา11ครั้ง11ครั้งผ่าตัดผ่าตัดทั่วตัวเลยเนี่ยผ่าไส้ผ่ามดลูกผ่าเนื้องอกเนี่ยผ่าไอ้นวลผ่าไอ้นี่ผ่าหลังสามรอบความเจ็บป่วยทางร่างกายที่หาสาเหตุไม่ได้ก็พบว่ามันมีเงื่อนไขของกรรมบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยนะครับแล้วทำไมหนูเนี่ยจะต้องมาเลี้ยงน้องเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าพ่อแม่ตายแต่เด็กปัญหาแกสารพัดเลยแล้วทุกอย่างมันมีคำตอบทั้งหมดถึงบางอ้อมาเลยแกโล่งเลยนะเนี่ยทำไมถึงโดนเนี่ยไปถามหมอดิตอนเนี้ยเอ๊ะทำไมผมโดนผ่าตัดมา11ครั้งเอาเองจะเป็นโรคก็ผ่าได้คือหมอตอบปัญหาหนึ่งหรือว่าไปดูหาหมอดูก็บอกเนี่ยเป็นกรรมเก่าของเธอให้ไปสะดอกเคราะห์เสียเงินอีกวะเสียแต่ตอนนี้เนี่ยพอดูปุ๊บคนนี้เนี่ยดูอะไรบ้างย้อนไปประมาณ10กว่าชาติคนนี้ประมาณ10กว่าชาติและที่ปัญหามันไม่ใช่ชาติที่แล้วนะมัน3ชาติที่แล้ว5ชาติที่แล้วนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้เหลือเชื่อจริงๆโดนผู้หญิงอาฆาตว่าเองยามได้แต่งงานก็จะไม่มีทางสมหวังเลยเหมือนเขาเคยคือเหมือนผู้ชายเหมือนเขาสาปแช่งเลยใช่สาปแช่งเรียกว่าสาปแช่งมีการสาปแช่งแล้วจริงๆเนอะไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองนี่ก็จะไม่รู้เพราะว่ามันจะเป็นไปได้ไงอะคำพูดเมื่อชาติที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็จะมาส่งผลขนาดนั้นนะเอาสั้นๆเลยนะไอ้สิบกว่าชาติเนี่ยย่อๆนะถามว่าทำไมโดนผ่าตัดแล้วเกินหนูโดนผ่าตัดจนกระทั่งหมอดมยาจำหนูได้แล้วทำไมคุณจำได้อะไรที่ประมาณนี้นะลูกค้าประจำทำไมประจำค่ะปรากฏว่าไงพอสะกดจีนย้อนหลังปุ๊บมีอยู่ชาติหนึ่งเป็นเกิดในสุวรรณภูมิเนี่ยย้อนหลังไปหลายชาติเลยนะเป็นพนักงานโรงฆ่าสัตว์คือทำงานที่โรงฆ่าสัตว์แล้วแทงคอวัวต้องคอวัวฆ่าวัวแทงคอวัวพอแทงคอวัวปุ๊บแล้วแถมไม่ใช่วัวธรรมดาวัวไม่ลูกอ่อนเขาเนี่ยห่วงหาอวรลูกเขามากเลยแล้วมาปุ๊บเขาบอกเขารู้สึกเลยว่าวัวเจ็บยังไงเจ็บอย่างนั้นเลยเจ็บยังไงเจ็บอย่างนั้นแทงคอเนี่ยกว่าจะตายได้เนี่ยเขาทรมานขนาดไหนพอตายเสร็จยังแล่เนื้อเข้ามาทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนที่โดนเราควักไส้ออกมาทำไมยังแบบนี้เหมือนเลยเห็นตัวเองเหมือนวัวเลยแล้วเราจะเห็นสีหน้าเขาเวลาที่เขาเจ็บปวดจะเป็นเหมือนเวลาเราดูในภวังค์แล้วเราทำการติดเครื่องมือที่จะวัดความเปลี่ยนแปลงทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะครับเช่นเครื่องมือไบโอฟีดแบ็กเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสถานที่เขารู้สึกเศร้าหรือกลัวตกใจเนี่ยกราฟก็จะพุ่งขึ้นชัดเจนบางครั้งหัวใจเต้นไปถึง140ครั้งต่อนาทีนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเราจะนึกไปเองคิดไปเองแต่ความรู้สึกมันออกมาจากข้างในเพราะเองก็มีตรงนี้ที่สะท้อนไม่เห็นใช่ไหมเราก็จะใช้เครื่องมือในการวัดไปพร้อมๆกันอาจารย์ครับพอเขาบอกเขาเห็นภาพนี้เขาบอกว่าเขาไม่สงสัยเลยเพราะสิ่งที่เขาได้รับน้อยกว่าที่เขาทำก็วัวไม่รู้เท่าไหร่เขาเห็นความเจ็บปวดของบางคนจะร้องไห้และขอโทษขออภัยจะไม่ทำอีกแล้วฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วใช่ใช่นี่เท่ากับว่าพอผู้ที่เข้ารับการบำบัดในด้วยศาสตร์ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นกรรมของตัวเองที่เขาได้ทำใช่แล้วมันเลยทำให้ปัจจุบันที่เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปสู่หนทางที่ดีขึ้นนะครับทำให้เขาเอาศีลกรรมก็โชคร้ายมาตลอดตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มโชคดีชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเขาจะเห็นตอนนั้นเลยเห็นได้เลยไหมคุณตั้งจิตอโหสิกรรมให้กับวัวคุณต้องยกบุญให้เขาก่อนนะยกบุญแล้วขออโหสิกรรมมาเขาพอตั้งจิตยกบุญปุ๊บทุบทุกชาติแล้วขออโหสิกรรมมาเขาแล้วคุณดูหน้าหัวสิหน้าหัวเป็นไงครับค่ะจากหน้าบึ้งจากอาฆาตเปลี่ยนเป็นยิ้มเลยครับคือหัวยิ้มเลยยิ้มเดี๋ยวนั้นเลยนะคือให้อโหสิกรรมแล้วประหลาดไหมว่าทำไมถึงหาผัวไม่ได้ทั้งทีโอ้โหคุณหมอเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะต้องมีพูดซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านหนูก็เชื่อว่านะคะว่าสนใจค่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวช่วงหน้าดีไหมคะพักเบรกนิดนึงแน่นอนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายด้วยเปิดสายโฟนอินนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของการบำบัดด้วยการย้อนอดีตชาตินะคะอยู่กับอาจารย์ทั้งสองแล้วคุณหมอค่ะเดี๋ยวโทรเข้ามาในรายการได้นะคะค่ะกลัวความมืดกลัวแมงสาบกลัวนอนกลัวนี่กลัวผีกลัวความสูงสิ่งเหล่านี้รักษาได้ครับถ้าเรารู้ว่าที่เรากลัวนั้นสาเหตุมันมาจากอะไ
หรือทำไมชีวิตเรามีอุปสรรคทำไมอยู่คนนี้มันมีปัญหามันอะไรล่ะครับมีหลายคนที่มาได้รับการสะกดจิตจากผมนะครับแล้วก็พบว่าจริงๆเขาน้อยใจทำไมทำงานไม่มีเจริญทำไมคนขัดแข้งขัดขาทำไมถึงมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินทำไมเจ้านายไม่ได้มองเห็นหัวเราเมื่อเข้ามารับการสงบจิตจากผมแล้วเขาเปลี่ยนไปเลยครับโล่งเลยครับแล้วความรู้สึกมันสบายเขาเห็นอนาคตเขาได้นะครับการสงบจิตไม่ใช่เพียงแต่ดูอดีตของเราว่ามันมีอะไรผิดพลาดมาเราเคยทำอะไรทิ้งไว้สิ่งที่เราทำในอดีตมันเกิดผลในปัจจุบันคุณจะรู้ว่าคุณทำอย่างนี้แล้วอนาคตคุณจะรับอะไรในอนาคตคุณเห็นอนาคตของคุณได้เลยที่ตัวคุณเองครับการสะกดจิตทำยังไงครับไม่ยากเลยครับคุณนอนสบายๆเหมือนนอนจะหลับเพื่อหลับเพื่อตื่นแล้วก็ผมก็จะมีวิธีกระบวนการในการทำให้คุณผ่อนคลายความรู้สึกแล้วดึงคุณไปอยู่ในอดีตชาติของคุณทำได้นะครับถ้าคุณเชื่อว่าทำได้มันทำได้ครับนะเรามาทำดูนะครับไม่ยากใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงเสร็จๆคุณจะรู้เรื่องราวในอดีตของคุณถ้าคุณเชื่อว่ามันทำได้มันทำได้คุณจะเห็นตัวคุณเองว่าในอดีตคุณทำอะไรไว้แล้วในปัจจุบันนี้มันผลมันเกิดยังไงตามที่ผมเคยเรียนนะครับว่าคำพูดที่เราพูดทุกตัวคำพูดการกระทำทุกการกระทำของเราไม่ว่าอดีตชาติหรือในชาตินี้มันบันทึกไว้ในจิตวิญญาณของเราเราจะเห็นตัวเองครับถ้าใครอยากจะสนใจมีปัญหาเรื่องในใจหรือมีปัญหาในการแก้ปัญหาของเราไม่ได้ทำไมชีวิตเราไปเห็นถามอะไรก็ตอบไม่ได้ทำไมอยากจะรู้ว่าทำไมผมยินดีนะครับที่จะสะกดจิตย้อนหลังสู่อดีตชาติของท่านติดต่ออะไรครับที่มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน025176660-1เชิญครับยินดีนะครับหนังสือเป็นล้านเล่มแต่จะมีเล่มไหนมุ่งเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตให้มีความสุขการทำบุญให้ได้บุญหนทางเข้าสู่นิพพานสู่ความเป็นอนันตการแนะนำหนังสือเขียนโดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณากับนิพพานเล่ม1กับนิพพานเล่ม2สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม1สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม2หัวร่อต่ออายุเล่ม1หัวร่อต่ออายุเล่ม2หาซื้อได้แล้วที่บริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัดโทร025176660-1คุยกันต่อในช่วงที่2นะคะและย้ำอีกนิดนึงว่าช่วงนี้เราเปิดสายให้โฟนอินโทรเข้ามานะคะอยากจะถามคำถามมีข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรื่องในของการบำบัดด้วยการสะกดจิตนี่แหละค่ะเดี๋ยวค้างไว้ก็เดี๋ยวอยากจะขอเรียนต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ก่อนเบรกเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าศาสตร์นี่มีศักยภาพในการที่จะเยียวยาจิตใจบำบัดจิตใจปัญหาหลายๆอย่างเช่นความกังวลที่มากเกินนะครับอาการที่เราเจออย่างเช่นอาการแพนิคอาการตกใจกลัวอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับกลัวความตายบางคนกลัวอยู่แล้วก็อาการกลัวขนาดนั้นเนี่ยเขากลัวรุนแรงนะฮะเราก็มักจะอาจจะเจอว่าในอดีตชาติเนี่ยเขาพบจุดจบที่น่ากลัวบางเหตุการณ์ที่ทำให้เขากลัวนะครับเช่นเขาอาจจะตายอยู่ในสงครามที่มีการทำร้ายกันนะฮะหรือเห็นภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวตรงนั้นซึ่งวิธีการตรงนี้ก็จะมีการที่กลับเข้าไปเยียวยารักษานะครับหรือภาวะเช่นคนนอนไม่หลับเรื้อรังเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหานอนไม่หลับค่อนข้างเยอะค่ะนะครับถ้าเกิดว่าช่วยใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะต้องทานยาแล้วก็จะต้องทานยาตลอดนะฮะแล้วก็ทานยาไม่รู้จะเลิกได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับถึงการนอนไม่หลับอาจจะมีหลายๆสาเหตุเช่นสิ่งแวดล้อมปัญหาพฤติกรรมต่างๆนะฮะจิตใต้สำนึกเป็นเหตุอันหนึ่งของเรื่องนอนไม่หลับด้วยนะครับแต่ที่ทำมาเนี่ยเมื่อเราได้เคลียร์ในจิตใต้สำนึกเขาเยอะๆเนี่ยอาจารย์จะพบเขาโล่งใช่ไหมค่ะ
ล่งเลยโล่งเลยแล้วก็จะพบเขาหลับหลับได้ง่ายขึ้นด้วยสบายเลยเพราะมันไม่มีอะไรมาคิดมากใจมันจะเบาแล้วเขาจะพบว่ามันแก้ปัญหานอนไม่หลับได้ด้วยนะฮะศาสตร์นี้โอ้ศาสตร์นี้ไอ้เรื่องนอนไม่หลับเรื่องเล็กเลยครับเรื่องเล็กเลยเพราะเรื่องใหญ่ๆมันหมดไปใช่ความทุกข์ทั้งหมดผ่านไปแล้วอย่างเรื่องหาผัวไม่ได้นี่สำคัญสำหรับสาวนี่ทำไมจะแต่งงานไม่แต่งแต่งงานไม่แต่งแล้วก็เรื่องเหลือเชื่อจริงเรื่องอะไรคะแค่เกิดไปสมัยนู่นสมัยยุยานะแล้วก็เป็นพระชื่อพระมหาทองพระมหาทองเสร็จเรียบร้อยหล่อมากพระรูปงามรูปงามหล่อจริงๆจนกระทั่งมีสาวจากชัยโยลูกเศรษฐีจากอำเภอชัยโยย้ายมาอยู่ท่ากาล้องแล้วมาชอบพระรูปเนี้ยทำไงก็ได้นะใช้กลเม็ดยังไงก็ได้ ให้พระรูปเนี้ยซึบจะได้มาเป็นเมียเอามาเป็นผัวพูดยังไงจะจับพระศึกว่างั้นเถอะจับพระศึกแล้วคุณนั้นแกก็ทำสำเร็จนะจนถ้าพระต้องศึกทั้งที่พระไม่ได้ผิดเลยนะแต่เหมือนต้องจำนนด้วยอะไรสักอย่างนึงด้วยเล่ห์เพตุบายต้องศึกมาแต่งงานก็ยอมแต่งนะแต่งแต่แต่งโดยนิตินัยก็นิตินัยเพื่อนไม่ยอมทำอะไรเลยเขาก็ยังเป็นพระอยู่ไม่ยอมทำการบ้านครับเนี่ยทีนี้ไอ้ผู้หญิงนี่หวังไว้เยอะไงนึกว่าจะมาทำการบ้านพอแต่งงานไม่ทำเครียดมากเลยมันเป็นสามีแล้วไม่ยอมทำการบ้านเนี่ยโอ้โหเครียดมากเลยแค้นมากเลยนะแค้นด้วยท่าอะไรมาเจ็บปวดมากสาบเลยนะแกเกิดชาติหน้าฉันใดนะอย่าได้มีคู่ให้เองผิดหวังทุกคู่และจะตามทุกภพทุกชาติเลยตามมาตลอดจนถึงชาตินี้ก็ยังไม่เจอยังหาคู่ไม่ได้ติดมาเลยไม่น่าเชื่อแล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามไปนะคะคุณหมอว่าหลังจากนี้จะได้มีหรือเปล่าใช่จะเคลียร์แล้วจะได้หรือเปล่าเขาได้มารู้สาเหตุแล้วได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าทิศทางโอกาสที่เขาจะมีคู่นี่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะแม่เราเลยผมมั่นใจเลยครับชัวร์ปึ๊กนะแล้วยังสงสัยว่าเอ๊ะเป็นยังไงถึงเกิดมาเป็นพระรูปงามหลายคนฟังดีๆนะครับจะเกิดมาเป็นรูปงามได้ย้อนไปอีกชาตินึงค่ะเขาเป็นผู้หญิงถ้าจำไม่ผิดพุกามนะเมืองพุกามเมืองพุกามหรือประมาณเมืองพุกามแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากเป็นพระบวชไปได้เป็นผู้หญิงเลยทำบุญกับพระแล้วการทำบุญอาหารที่ทำบุญเนี่ยทำด้วยความปราณีตมากด้วยความปราณีตทำบุญยังทำด้วยความปราณีตเกิดมาหล่อเกิดมาสวยนั่นใครอยากหล่ออยากสวยเรื่องของดีๆด้วยความปราณีตนะครับไม่ใช่ไปถึงซื้อใส่ถุงเกิดมาก็หน้าแบบถุงเออใช่ไหมงามมันมีเหตุผลนั่นแหละให้งามที่สุดนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันไปกันนะจ๊ะครับนะแกบอกแกเป็นเจ้าพญานะครับสมัยพระเอกาทศรถก็คือเคยเกิดเป็นนะเจ้าพญาสมัยมีหน้าที่ในการตัดสินคดีนะครับถ้าใครขโมยของมาอะไรได้ตัดสินประหารชีวิตได้เลยคนนี้นะท่านให้อำนาจเรียบร้อยแล้วปากของแกตัดสินมาตลอดแล้วมีอยู่รายหนึ่งเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์ชื่อในแก้วเป็นคนดีมากเลยนะแต่แกไปสูกใส่ความจากไอ้พญาอีกคนหนึ่งซึ่งขโมยของหลวงแล้วโยนความผิดมาให้คนนี้นะไอ้คนนี้ก็ว่ากันตามเอกสารหลักฐานนี่ผิดทรมานตอกเล็บบีบขมับเคี่ยนนะทำยังไงเขาก็ไม่ยอมรับผลท้ายตัดหัวตายตายชีวิตเลยแล้วมันไม่ใช่ตายคนเดียวครับลูกชื่อไอ้จุกเมียชื่อดวงแก้วนะครับปรากฏว่าเมียไอ้จุกเนี่ยแค้นอีกต่างหากเพราะฆ่าพ่อเขาไงถามต่อเลยค่ะนะปรากฏว่าเขาจองล้างจองผ่านเกิดมาชาตินี้โดนผ่าหลังสามรอบก็นี่ไงก็ไปทำเขาตีเขาหลังหักทำไว้แล้วนั่นเองแหละเนี่ยตรงนี้มันบ่งบอกถึงกฎแห่งกรรมเลยนะแล้วผมให้ตั้งจิตขออโหสิกรรมกับลูกกับเมียลูกกับเมียยังพออโหสิกรรมได้จึ๊บเขายอมละหน้ายิ้มละกับไอ้ในแก้วในแก้วเขาไม่ยอมก็ทรมานมากแกบอกแกรู้เลยนะเห็นภาพที่ในแก้วถูกตีความเจ็บปวดของในแก้วเนี่ยมันน้อยกว่าที่เขาถูกผ่าหลังสามรอบอีกมันเห็นแบบนี้เลยนะเจรจากันตั้งนานกว่าจะต่อรองนะขออโหสิกรรมกันในแก้วนี้ได้เนี่ยที่ไปทำเขาไว้เนี่ยหลวงเชื่อจริงตอนนี้ก็ยอมแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ยอมแล้วค่ะแล้วอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านอีกนิดนึงว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสะกดการบำบัดย้อนอดีตชาติเนี่ยมันจะเห็นภาพเป็นยังไงก็อาจจะงงๆอยู่นะคะอาจารย์ก็คือในสิ่งที่เราจะต้อง
ขั้นแรกก็คือต้องเตรียมจิตให้เขาผ่อนคลายก่อนค่ะเวลาที่เราผ่อนคลายเนี่ยเขาจะเข้าไปสู่ข้อมูลของจิตใต้สำนึกได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เวลาที่เหมือนเราหลับไปเราบังคับความฝันได้ไหมเหมือนเห็นเหมือนเห็นใช่ไม่จะเห็นเหมือนฝันเลยแต่ยังรู้ตัวใช่แต่คือยังรู้ตัวอยู่ยังรู้ตัวแต่ว่าภาพนั้นก็จะค่อยๆผุดขึ้นมานอกจากภาพที่ผุดขึ้นมาแล้วจะมีอารมณ์ความรู้สึกกับเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาด้วยนะครับถึงจะไม่เกิดความเข้าใจได้นะครับแล้วก็ภาพที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเขาเองก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันค่อยๆผุดไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเขาไม่ทันได้คิดอะไรเลยภาพมันขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนดูจอทีวีไหมคะบางทีอาจารย์ยังไม่ทันได้ถามเลยเขาเห็นก่อนแล้วเขาเล่าก่อนแล้วภาพเดี๋ยวค่อยๆหลุดขึ้นมานะครับแต่มันมีข้ออีกอันหนึ่งครับซึ่งแปลกมากนี่ที่อาจารย์เอกที่ว่าเนี่ยอาจารย์เอกอ่ะนะปรากฏยังไงรู้ไหมนะปลาพาไปประมาณ11ชาติว้าว11ชาติสักพักหนึ่งไม่รู้จะไปถึงไหนละก็เลยเรียกพอเรียกตื่นมาปุ๊บอาจารย์เอกตื่นมาคุณหมอครับขอโทษด้วยนะครับผมง่วงนอนไปหน่อยครับเมื่อคืนนี้ผมหลับไปไม่รู้เรื่องเลยครับค่ะ11ชาติโดยที่แกไม่รู้เรื่องเลยคล้ายๆว่าจะละเมอหรือเปล่าคะอย่างนั้นถ้าไม่รู้เรื่องเลยแกนอนแล้วขนาดที่ตอนที่ย้อนอดีตเนี่ยนะแกหัวเราะเลยนะหัวเราะประมาณนั้นชอบใจอย่างนั้นเลยซึ่งกรณีนี้ผมว่าอาจจะเป็นกรณียกเว้นนะครับเพราะโดยหลักการแล้วก็โดยที่ทำมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเห็นแล้วรู้ตัวด้วยจดจำได้เจ้าตัวต้องจดจำได้ด้วยนะครับเพราะว่าในภวังค์ของจิตใต้สำนึกเนี่ยเวลาเราย้อนอดีตชาติเนี่ยจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเขาเนี่ยจะทำงานพร้อมๆกันนะครับงั้นเขายังรู้ตัวครับอาจารย์ครับนี่นะผมยังบอกมันแปลกอันยานี้แปลกอารามีตัวสักประมาณหนึ่งสายเข้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรคะพงครับจากอุดรคุณพงษ์จากดอนนะคะค่ะวันนี้คุณพงษ์มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรคะก็อยากจะถามไปประเด็นที่หนึ่งคือชีวิตมันทำไมไม่ค่อยประสบความสำเร็จมันไปเรื่อยๆอันที่สองอยากรู้อดีตชาติไม่ทราบว่าอยากจะรู้นะก็แค่ที่สองประเด็นนะอ๋อครับเดี๋ยวเรามีเบอร์ใครก็คือประเด็นแรกเลยก็คือทำไมชีวิตไม่ค่อยประสบความสำเร็จประเด็นที่สองอยากจะย้อนอดีตชาติทำยังไงถามอย่างเงี้ยตอบไม่ได้เลยครับถามพวกเราเนี่ยตอบไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมก็ต้องพาท่านไปดูคำตอบของท่านเองครับผมไม่ใช่หมอดูไม่ได้ครับอาจารย์หมอสมชัยก็ดูไม่ได้แต่ท่านอยู่อุดรใช่ไหมถ้าเบื่ออยากจะมาถ้าเบื่อสะดวกมาโคราชก็มาหาอาจารย์นะครับนั่งขับรถมาโคราชก็มาที่ศูนย์อนันตคราที่โคราชขอเบอร์สักนิดได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวขอเบอร์อาจารย์นะครับครับครับเบอร์ที่ศูนย์ครับแจ้งเบอร์เลยครับเบอร์ที่ศูนย์นะครับ083ได้เลยครับผมขอประกาศค่ะได้ค่ะ083นะครับเอาละครับ083ค่ะ2908059 2908เลยนะ80 8059ครับพูดอีกทีนะครับ083 2908059ที่ไหนครับนี่อยู่ที่นครราชสีมาครับนะครับแต่ว่าผมอาจจะขอให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับที่ว่าชีวิตยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนึงนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองลักษณะนะครับประเด็นแรกที่ท่านอาจารย์พงศักดิ์พูดมาแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีข้อมูลที่เป็นกรรมลบบางอย่างในอดีตชาติเนี่ยที่เป็นตัวคอยปิดกั้นอยู่นะครับประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองอาจจะมีเรื่องของการค้นพบศักยภาพบางอย่างซึ่งในศาสตร์การย้อนอดีตชาติเนี่ยสามารถพาผู้รับการบำบัดเนี่ยย้อนกลับไปเขาอาจจะไปค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเขานะครับเช่นบางคนเคยเป็นนักรบนะครับบางคนเคยเป็นพ่อค้าประสบความสำเร็จบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นนักบวชนะครับเมื่อเราไปเห็นตัวตนของเราในอดีตชาติแบบนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นความมั่นใจศักยภาพในเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันจะเปิดเผยขึ้นมาด้วยเราก็จะเก่งมันจะไม่เขาเกิดความมั่นใจที่จะทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับเราเคยมีที่ว่าเคยเป็นคีตกวีในยุคกลางอย่างเงี้ยนะฮะและชาติปัจจุบันเขาก็เคยชาติปัจจุบันเขาทำงานเรื่องดนตรีแต่อดีตชาติเขาเคยเป็นคีตกวีในยุคกลางของยุโรปอย่างนี้ก็มีนะครับใช่บางคนเคยเป็นหมอดูไพ่24
พอมาทราบนี้ก็สามารถเปิดไพ่ได้ดูได้เลยครับที่ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนแล้วผมอยากทราบรายละเอียดผมโทรติดต่อคุยกับเบอร์นี้เลยไหมครับได้เลยครับได้เลยค่ะโทรสอบถามได้เลยนะคะส่วนท่านผู้ชมนะคะท่านอื่นๆนะคะที่สนใจนะคะสะดวกที่กรุงเทพเรานะคะก็โทรมาที่เบอร์ของมูลนิธิเลยที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะเป็นตัววิ่งในเวลาทำการนะคะค่ะอันนี้ที่โคราชจะไม่ดีที่ให้มาใช่ไหมคะโทรสอบถามได้เลยค่ะครับเอาถ้างั้นวันนี้ผมรบกวนแค่นี้เดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเป็นยังไงเนี่ยจริงๆในอดีตมันบ่งบอกปัจจุบันอย่างรายตะกี้เนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะถามว่าทำไมถึงเงินมาเท่าไหร่ออกหมดต้องไปเลี้ยงทั้งปู่ย่าตายายเลี้ยงน้องปรากฏว่าชาติที่แล้วที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเป็นคนอินเดียแล้วตัวเองมีปัญญาแม่ส่งเรียนสูงเรียนจบเป็นบัณฑิตร่ำรวยมากเลยนะแต่ไม่เคยมาดูแลแม่เลยแม่แต่งตัวเก่าๆเป็นผู้หญิงแก่ๆนั่งรอการกลับมาของลูกปล่อยปากละเลยแกดูภาพนั้นแกนั่งร้องไห้เลยชาติที่แล้วเป็นผู้ชายค่ะนะแล้วก็เห็นแม่ตัวเองเป็นแบบนั้นแม่เศร้าแม่ไม่ได้ว่าเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีความรู้สึกว่าลูกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเฝ้ารอการกลับมาของลูกนะเขาเห็นแม่เขาลูกสงสารน้ำตาไหลเลยเนี่ยเขาทำรวยร่ำรวยแต่ไม่ได้เลี้ยงแม่พอชาตินี้ปุ๊บเองก็ต้องเลี้ยงชดใช้เมื่อคราวที่แล้วชาติที่แล้วไม่ได้เลี้ยงแม่ชาตินี้ก็ต้องเลี้ยงยายเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรแต่อะไรสารพัดเลี้ยงเท่ากับว่ามันก็ช่วยสอนในเรื่องของตามหลักของพุทธศาสนาเลยใช่ไหมคะตรงจุดนี้อาจจะมองได้สองแบบนะครับก็คืออาจจะมองในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับว่าที่เรากลับมาใช้ชีวิตในชาติปัจจุบันนะครับแล้วคือเรากลับไปเกี่ยวข้องกับกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตนะครับแต่ในศาสตร์นี้อาจารย์ไม่เรามองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอาจารย์มองว่าแท้จริงเราก็กลับมาเพื่อจะเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับเช่นถ้าเราเคยทำร้ายใครมาเนี่ยเราก็กลับมาเรียนรู้ว่าถ้าถูกทำร้ายบ้างจะเป็นยังไงเราจะได้มีสติถึงได้รู้ว่าการถูกทำร้ายเป็นยังไงเราจะไม่ทำร้ายใครใช่ไหมครับเราจะได้มีความอดทนคือเรื่องเดียวกันมองได้สองอย่างนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วเรายังให้อภัยใครได้ไม่มากพอนะครับเขาทำเราเจ็บปวดเรายังไม่ให้อภัยเขาเรายังโกรธแค้นเขาชาตินี้กลับมาก็เจอเขาอีกเขาก็มาทำอีกต่อไปเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้จะเปิดใจให้อภัยได้มากขึ้นนะเมตตาได้มากขึ้นกลับมารักตัวเองมากขึ้นชาติที่แล้วเหมือนชาติที่แล้วสอบตกชาตินี้มาสอบใหม่สอบต้องสอบให้ผ่านก็ไม่เกิดสอบไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นก็เรียนว่ายตายเกิดกันแบบนี้ค่ะไปสอบใหม่อีกชาติหน้าก็สอบใหม่อีกก็สอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะสอบผ่านนั่นแหละอาจารย์ไรอันก็บอกว่ามันเป็นเหมือนบทเรียนที่เราจะต้องก้าวข้ามเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยดีมากนะคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นข้อสอบเท่านั้นต้องสอบไปผ่านอะไรเกิดขึ้นจะเป็นด็อกเตอร์ข้อสอบมันต้องยากอยู่แล้วยากจะเป็นด็อกเตอร์จึงจะมาเรียนชั้นอนุบาลได้ไงข้อสอบอนุบาลได้ไงใช่ไหมมุตั้งเป้าจะไปนิพพานต้องเจอโจทย์ยากๆเนี่ยใช่ครับก็เหมือนถูกแล้วงั้นนี่ถูกใจมากเลยค่ะเจอแล้วเจออีกค่ะก็คืออย่างนี้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการเรียนคณิตศาสตร์นะครับเด็กประถม1ก็เรียนบวกลบนะฮะพอป.2ก็เรียนสูตรคูณป.3เรียนบัญญัติยางทศนิยมใช่ไหมครับจนถึงพิชคณิตสมการจนถึงแคลคูลัสมหาลัยเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราคล้ายๆกับว่าเราเกิดมาในชาติชีวิตหนึ่งเนี่ยแล้วเราเจอโจทย์ชีวิตนั้นถ้าหมายว่าคุณเจอโจทย์ที่ยากมากๆเนี่ยแปลว่าดวงจิตของคุณเนี่ยพัฒนาขึ้นถึงระดับนั้นละที่ต้องกลับมาเจอโจทย์ที่ยากอย่างนั้นเพราะโจทย์ง่ายๆคุณเคยผ่านมาแล้วไงคุณเคยเรียนรู้มาแล้วมันเป็นการยกระดับใช่ของจิตวิญญาณและพัฒนางั้นการวิญญาณเราสูงขึ้นการเวียนว่ายตายเกิดอาจจะเป็นไปเพื่อการเติบโตของจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะครับผมเลยพอนี่ตะกี้เนี่ยอาจารย์หญิงว่าเลยผมก็ต้องปรับใหม่คุณลองปรับเป็นยังไงคะปรับยังไงเพราะแต่ก่อนนั้นจะบอกที่ผ่านชาตินี้ใช่ไหมนะมันเหมือนกับบอกเรียนด็อกเตอร์ให้จบไปใน6เดือนอะถูกปะใช่ไหมเนื้อหามันเยอะมันเข้มข้นมันเข้มข้นนะงั้นก่อนนี้ขยับไปหน่อยก็ต่อเวลาไปนิดนึงไงก็เห็นด้วยเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งมาเจอผมเขาบอกว่าจิตจริตของผมเนี่ยมันจริตที่ทางเมตตาจริตเนี่ยผมควรจะเป็นทางมหายานครับน่าจริตของผมนะเป็นเหมือนกับเป็นอุทิจิตน่าจะเป็น
มหายานแล้วไม่ต้องรีบกลับบ้านหรอกอยู่ช่วยเหลือผู้คนก่อนอยู่สักไปสัก 2-3 ชาติ 3-4 ชาติแล้วแต่ฟ้าก็ได้ก็คือพาคนกลับมีพาด้วยกลับบ้านด้วยไม่ใช่กลับคนเดียวค่ะเลยมีเพื่อนนะผมก็เลยปรับแล้วนะตอนนี้ผมปรับดีมากอ๋อเหรออาจารย์ปรับยังไงครับตอนนี้ผมบอกว่าไม่แต่แล้วว่าจะกลับชาตินี้ไงนะที่แรกว่าจะกลับชาตินี้เนี่ยต่อไปผมว่างั้นอยู่อีกสัก 2-3 ชาติก็ได้ช่วยคนได้มากขึ้นด้วยช่วยคนได้มากขึ้นปรับหน่อยปรับหน่อยถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเราเจอปัญหาก็ให้เรายิ้มเลยยิ้มสู้เลยแสดงว่าเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ถูกไหมคะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปทุกข์กับมันนะคะทุกอย่างมีทางออกนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยงามคลาแล้วอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาเจออาจารย์ก็ไม่ใช่บังเอิญนะค่ะนะคนนะจะมาเจออาจารย์ได้เนี่ยคนต้องกรรมน้อยระดับหนึ่งแหละคนกรรมหนักๆมันไม่ไปเจอหรอกเพราะมันมาถึงเพราะมันหลุดได้หลุดได้มันโล่งเลยนะนะเหมือนคนคนหนึ่งอาจารย์ครับเขาก็เป็นนักการเมืองพอสมควรเป็นคนมีหน้ามีตาทีเดียวนะอาจารย์นะเขาก็ไปอบรมกับผมนะหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งแต่เขาบอกเขาไม่ผ่านเขาไม่ผ่านมันไม่หลุดอ่ะมันยังปลดล็อกไม่ได้ยังไม่มีความสุขเสียเงินเรื่องเยอะแยะนะอย่างนี้แล้วกันไปคุยกับผมแล้วกันเดี๋ยวผมทำให้เขานั่งสะกดปุ๊บปรากฏว่าไงรู้ไหมชาติที่แล้วเนี่ยคือชาตินี้เขาสงสัยว่าทำไมแต่งงานไม่ได้แต่งงานไม่ได้เหมือนกันแต่งงานไม่ได้เขามีปัญหาผมอย่างเงี้ยอยู่อย่างเดียวบางทีเขาบอกว่าแฟนเขาน่ะเรือนหอก็สร้างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทุกอย่างหมดคนดีหมดแต่พอจะแต่งงานปุ๊บเมียเป็นไปทุกทีแล้วแปลกไหมนะพอเริ่มมีแฟนเมื่อไหร่ปุ๊บชีวิตตกต่ำเลยครับพอเลิกกับแฟนแบบชีวิตรุ่งเลยครับอ๋อเรื่องงานเรื่องความขนาดพอมีแฟนบอกมีแฟนผู้ชายมันมากนะมีแฟนผู้หญิงก็แล้วเลยเปลี่ยนเลยก็ลองเปลี่ยนดูเผื่อมีแฟนผู้หญิงชีวิตดรอปอีกแล้วมีกองกลางไม่ได้พอเลิกก็ทอมปุ๊บชีวิตโด่งอีกทีนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศละตายแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นค่ะปรากฏว่าความรักของฉันอดีตชาติของเขาเนี่ยเขามีแฟนเป็นทหารเรือเขาเห็นงานแต่งงานเขาในเรือนี่อลังการมากเลยค่ะแล้วเขารักแฟนเขามากผูกกับแฟนเขามากบอกถ้าอย่างนั้นนะถ้าเผื่อคุณอย่างนั้นคุณห้ามใจไม่ได้คุณบอกเลิกเขาเลยไม่ได้ร้องไห้ใหญ่เลยนะหนูเลิกก็ไม่ได้หนูเลิกไม่ได้นะถ้าเลิกก็ไม่ได้ก็งั้นคุณก็บอกเขาดีๆแล้วกันคุยไปคุยมาพอตอนหลังจึงมารู้ว่าจริงๆแฟนเขาที่เขาผูกกันมากเนี่ยมันไปสัญญากันไว้ว่ารักกันทุกภพทุกชาติอันตรายมากเลยนะอ๋อสาบานกันเอาไว้ถ้าสาบานกันไว้ทุกภพทุกชาติมาอะไรเป็นการอธิษฐานมาร่วมกันตามเลยครับเขาตามทุกภพทุกชาติแฟนอดีตชาติเนี่ยตามเขาเรียกว่าอดีตชาติเนี่ยตามพอตามมาถึงปุ๊บจะไปแต่งงานจะใครก็ไม่ได้ผมถามว่าจริงไหมจริงไหมว่ากลางคืนคุณรู้สึกไหมว่ามีคนมานอนด้วยใช่มีคนมานอนด้วยในทุกคืนนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาจะมีใครมาจีบด้วยปุ๊บเขาก็ไล่ไงอดีตชาตินี่ก็คือกันบ้างกันเถอะแฟนเก่าอ่ะแฟนเก่าอยู่จะไม่เห็นตัวนะครับเห็นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกนี่นะคุณอย่าไปไล่เขานะเขารักคุณเขาเชื่อคุณคุณก็ทำบุญแล้วก็อุทิศให้เขาทำให้อุทิศให้เขาเขาก็ยอมแล้วก็สอนธรรมะแต่สอนต้องสอนทางอ้อมนะจะไปสอนธรรมะเขาตรงๆไม่ได้สอนทางอ้อมโดยตัวคุณนะไปฟังธรรมะเรื่องการปล่อยวางเขาจะได้ยินไปด้วยเขาได้ยินไปด้วยพอเขาปล่อยวางได้เขาก็จะได้วางคุณได้เขาก็ไปเองนั่นแหละเรื่องไงจะได้อนุญาตจะตาสว่างผู้ครองใช่อีกเคสนี้ก็ต้องรอติดตามดูเหมือนกันว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะจะได้แต่งสักทีหรือเปล่าใช่ก็เหมือนที่ศูนย์เราทำเป็นพันๆลายก็จะเป็นพอสมมติว่าจะมีเคสใช้เตียงที่แบบจะแต่งงานทีไรก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันพอทำเสร็จตอนนี้ทุกวันนี้เธอได้แต่งงานแล้วเธอก็ได้แต่งงานขอบคุณค่ะเพราะว่าเราปลดล็อกทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างนั้นก็เป็นมีสายเข้าใช่ไหมครับเอาเชิญเลยครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะอะไรคะชื่อคุณอะไรคะชื่อบุญมีค่ะค่ะคุณบุญมีค่ะค่ะโทรจากไหนคะคุณบุญมีโทรจากลาดกระบังค่ะกระบังนี่เชิญครับเชิญครับเชิญครับค่ะเชิญถามได้เลยค่ะค่ะมีปัญหาอะไรครับคุณบุญมีครับคือก็ปฏิบัติธรรมนะคะค่ะแต่ว่ามันป่วยอ่อนๆแดดแอกบางทีหาโรคก็ไม่ค่อยเจออย่างเนี้ยค่ะหาโรคไม่เจอเลยแล้วบางทีก็ถ้าแสบท้องบ้าง
แล้ววันนึงก็เป็นโรคนึงวันนึงก็เป็นโรคคือไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับพบตลอดทานยาอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่หายนานแล้วด้วยรักษามานานแล้วนะครับค่ะรักษามาประจำเลยค่ะตลอดแต่จริงๆโรคประจำตัวนี้คือความดันสูงนะคะความดันสูงแล้วก็เป็นโรคกระเพาะหากินยากระเพาะมาตลอดก็ส่องกล้องส่องอะไรแต่หมอก็บอกมันไม่มีอะไรแต่มันคงแต่อยู่ในท้องอะไรอยู่ในท้องทำให้ผมนึกถึงกรณีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างชัดที่เคยดูแลเขาเนี่ยเข้ามาด้วยเรื่องอาการปวดท้องที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับปวดรุนแรงขนาดที่ว่ากลางคืนต้องตื่นไปแล้วไปฉีดมอร์ฟีนเดี๋ยวขอหลีโทรทัศน์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะฟังจากโทรศัพท์นะคะครับฉีดมอร์ฟีนนะฮะแล้วก็ทำให้แทบจะไปบ่อยๆนะฮะจนคุณหมอหรือพยาบาลก็คิดว่าเขาคงติดยานะฮะถึงต้องมาโรงพยาบาลที่จะต้องมาฉีดยานะครับหาสาเหตุไม่เจอส่องกล้องแล้วกลืนแป้งแล้วตรวจเอ็กซเรย์แล้วนะครับไม่ทราบสาเหตุเป็นการปวดท้องที่เรียกว่าเป็นอธิบายไม่ได้นะครับฟังอยู่ไหมคะนะครับทีนี้พอมาย้อนอดีตชาติเนี่ยเราก็พบว่าเขาเคยมีการทำกรรมบางอย่างเช่นการทำร้ายคนอื่นการวางยาพิษให้คนในหมู่บ้านวางยาพิษนะครับก็เลยมีใช่แล้วมีอาการปวดท้องไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่ผ่านกระบวนการเยียวยาแล้วเนี่ยทุกวันนี้เขาโทรมาบอกเลยว่าเขาหายแล้วไม่ต้องไปฉีดยาแล้วไม่ต้องทานยาใช่บางวันเหลือแค่ตึงๆนิดๆแต่ไม่ถึงขนาดมากนะฮะนั่นแปลว่าโหดีวิธีการนี้เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นการบำบัดทางเลือกหนึ่งเลยได้ไหมคะเนี่ยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้โทรเลยนะคะเดี๋ยวฟังจากโทรได้ไหมคะฟังทางโทรทัศน์เลยก็ได้ครับครับงั้นก็แปลว่าการบางทีภาวะความเจ็บป่วยบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเนื่องด้วยจิตที่อยู่ลึกๆนะครับงั้นกระบวนการเข้าไปเยียวยาเคลียร์มันจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะนะครับก็งั้นก็แนะนำนะครับคุณมาท่านที่โทรมาก็เดี๋ยวมีโอกาสสะดวกก็ลองไปดูก็ได้นะครับคือไม่ใช่ได้ 100% นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้บางทีก็50-50มันก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมของเขาก็จะเปิดกรรมหรือเปล่าถ้ากรรมก็เปิดก็จะได้นะครับก็จะได้เห็นเองว่าเป็นอะไรก็จะได้แก้ถูกนะครับถ้าแก้ถูกปุ๊บคุณไม่จำเป็นต้องทานยาเลยก็ได้ค่ะหรือว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ว่างนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนได้เลยนะคะคอร์สของอาจารย์ค่ะมาเข้าคอร์สจะได้รู้สาเหตุก็ได้นะครับครับก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตนะครับหรืออาจจะค้นจาก Google ก็ได้นะฮะค้นคำว่าอนัมคาราอะนัมคาราอ่างนอหนูภาษาไทยได้เลยกาดมอม้าคอควายสระอาโรเรือสระอาอนัมคาราอนัมคารานะครับก็ดีมากครับแล้วก็มีเรื่องแปลกอันหนึ่งนะเมื่อวานนี้สะกดจิตไม่ใช่ต้องบอกบำบัดรักษาอดีตชาติย้อนไม่ใช่ย้อนอดีตชาติย้อนอดีตชาติบำบัดนะครับฝรั่งมานั่งคุยกันเป็นชาวออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็แปลกนะครับผมก็พูดฝรั่งไม่ค่อยคล่องเลยนะจริงๆอ่ะลองดูสิลองย้อนอดีตฝรั่งดูสิฝรั่งย้อนง่ายนะคะนะปรากฏว่าเหลือเชื่อจริงๆเพราะว่าเขามามีภรรยาเป็นคนไทยในชาตินี้นะในชาตินี้ลองดูสิว่าเขาเป็นยังไงปุ๊บปรากฏว่าปุ๊บ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 เหลือเชื่อเคยเป็นพระบวชพระตั้งตลอดชีวิตก็มีครับอยู่ที่วัดใกล้ๆกับหนองคายนะครับเคยเป็นสถาปนิกสร้างศรีสัจนาลัยนะครับเคยมาเป็นชาวนาที่ชัยนาทโอ้หลายชาติเฉพาะเมืองไทยหรือต่างชาติทำไมต้องแต่งกับคนไทยเออสิ นะครับแล้วประเด็นพูดภาษาไทยได้ด้วยใช่ไหมพูดภาษาไทยได้ไม่กระชับแล้วก็ยังรู้ด้วยนะภรรยาเนี่ยเป็นคนเขมรนะเป็นอะไรอดีตชาติเป็นเขมรเป็นลูกหลานพระเจ้าวรมันค่ะโอ้เห็นหมดเลยนะแล้วที่เหลือเชื่อเกิดอินเดีย6ชาติและในชาติแรกของอินเดียเกิดในสมัยพุทธเจ้าเลยครับและได้มีโอกาสคุยกับพุทธเจ้าด้วยซ้ำสนทนาสนทนาพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าคุยว่ายังไงชาตินั้นเขาเป็นพระพอดีใช่ไหมคะชาตินั้นไม่ได้เป็นพระเป็นคนธรรมดาเกิดในชาติแล้วดังเล่าเลยว่ากุฏิของพุทธเจ้าเป็นยังไงคือไปเห็นมาเลยกุฏิของพุทธเจ้าไม่มีประตูมีเฉพาะม่านปิดเท่านั้นเองเล็กๆกุฏิของพุทธเจ้าแล้วได้คุยพุทธเจ้าได้เจอพุทธเจ้าสองครั้งเจอสองครั้งครั้งหนึ่งได้คุยด้วยและครั้งหนึ่งเนี่ยไปฟังธรรมเฉยแล้วพุทธเจ้าบอกไงรู้ไหม
อย่าลืมผงในตามีผงในตานะแล้วพูดภาษาอินเดียเขายังจำได้เลยภาษาอินเดียแสดงว่าตรงนี้นี่จิตวิญญาณของแต่ละข้อมูลนี้มันจะถูกบันทึกอย่างที่คุณหมอบอกใช่ค่ะในจิตใจของเรามีส่วนที่ทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้นะครับฝังอยู่ในจิตใจสำนึกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าบางคนไปเกิดมาปุ๊บพูดภาษาอังกฤษได้หรือเล่นดนตรีได้มีพรสวรรค์ในเด็กๆเขาเรียกพรสวรรค์ใช่ไหมเราไม่รู้ทำไมคนๆนึงเกิดมาปุ๊บพูดได้เจ็ดภาษาอะไรนี่แหละสิ่งเหล่านี้อธิบายได้หมดมีอะไรติดมาตรงนี้อยู่ค่ะก็เรียนฝากไว้ถ้าเบอร์ใครอยากจะศึกษาเรื่องนะครับเรียนวิธีการสะกดจิตย้อนอดีตย้อนอดีตย้อนอดีตครับบำบัดค่ะอาจารย์ครับพรุ่งนี้เปิดคอร์สไปเลยครับเรียนได้เลยโรงแรมพักพิงอิงทางค่ะพักพิงอิงทางถนนงามวงวานถนนงามวงวานนะพิมพ์ในไอ้แผนที่วันนี้เนี่ยเซิร์ชเลยในชื่อของอนันคาราค่ะแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ระเบื่อวันนี้ไม่ทันก็พรุ่งนี้กดพักพิงอิงทางใช่แม่นนทบุรีแล้วกดปึ๊บแล้วก็ไปตาม GPS หรือเดียวก็ไปแล้วก็ไปตามสบายสบายใครเครียดก็ได้นะคะหรือจัดทุก2เดือนอยู่แล้วนะครับสะดวกพร้อมก็เชิญครับมาเรียนศาสตร์นี้มีคุณค่ามากนะฮะศาสตร์นี้จะนำสู่การเยียวยาจิตใจพัฒนาจิตใจทั้งต่อตัวคุณเองแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบตัวคนที่คุณรักนะครับสักนิดนึงมีรุ่นที่แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าเขามาเล่าให้ฟังคุณแจนเล่าให้ฟังบอกว่าพออาจารย์ปลดล็อกให้ปุ๊บได้สามีรวยทันทีโอ้ไม่พิมพ์ตาเลยใช่ใช่ใช่ทันทีนั่นเป็นสามีญี่ปุ่นใช่ครับรวยทันทีโอ้โหเหลือเชื่อไหมคุ้มมากค่ะคุ้มค่ะอย่างนี้ไม่ต้องเชิญมาพิสูจน์เลยนะขอสรุปตรงนี้เลยแล้วกันว่าตั้งแต่ฟังมาแล้วเนี่ยคือมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยค่ะทำให้มีแต่ชีวิตจะดีขึ้นทั้งนั้นครับแล้วก็ถ้าเบื่อยังไงก็ถ้าเบอร์อยู่กรุงเทพก็ปรึกษาได้ที่มูลนิธิเราจิตเป็นผู้ให้เบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะอย่างที่บอกในช่วงเวลาทำการนะคะสามารถที่โทรสอบถามได้นะคะก็สำหรับท่านที่อยากที่จะบำบัดนะคะย้อนอดีตชาตินะคะคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณานะคะเราจัดที่ออฟฟิศเราเองนะคะคุณหมอทีมมูลนิธิเลยนะคะถ้าอยากมาเรียนก็เชิญที่อนันคาราก็คือเป็นศูนย์อนันคารานะคะก็สามารถที่ติดต่อได้นะคะหรือถ้ายังไงก็พรุ่งนี้ค่ะนะคะไม่ไวเลยค่ะโทรไปแล้วเดี๋ยวทุกข้อมูลสำหรับที่ออกในการวันนี้นะคะก็จะเพิ่มเติมให้ค่ะรายละเอียดค่ะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะขอบคุณอาจารย์ครับค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการค่ะแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะต้ากี่ค่ะซอสดีซอสอร่อยต้ากี่นะคะและสำหรับพฤหัสหน้าเราจะงดนะคะเนื่องจากมีรายการสดนอกสถานที่ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับพฤหัสต่อไปค่ะซึ่งวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับDVD ทั้ง4ชุดราคารวม870บาทเราจำหน่ายในราคาพิเศษเพียง300บาทชุดหนังสือมี6เล่มหัวร่อต่ออายุเล่ม1เรื่องขำๆกับสารธรรมของหมอหัวร่อต่ออายุเล่ม2ขำจริงหนอเมื่อหมอน้ำท่วมสนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม1และเล่ม2ข้าพเจ้าตั้งปณิธานกับนิพพานในชาตินี้เล่ม1และเล่ม2หนังสือทั้งหมด6เล่มราคารวม798บาทเราจำหน่ายในราคาพิเศษเพียง200บาทขอแนะนำหนังสือใหม่กฎจักรวาลราคาเล่มละ100บาทพิเศษแถมฟรีอีก4เล่มถ้าหนังสือและ DVD จัดจำหน่ายถึง31ธันวาคม2561สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่0850768710หรือ0850768080วันทำการติดต่อ02 517-6660-1